สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทปนี้ครับเราจะพาแฟนๆครับไปชมผลงานของเพชรเอกสอสวนพักดีซึ่งแฟนๆทั่วๆไปครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูชื่อของเพชรเอกมากเท่าไหร่นักแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนครับเพชรเอกคือเบอร์ต้นๆในพิกัด122ปอนด์เลยทีเดียวและนอกจากนี้ครับเพชรเอกก็ยังเคยเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆมาแล้วมาติดตามรับชมกันครับไฟนี้บินไปเจอเจ้าถิ่นที่ทั้งใหญ่และสดกว่าเยอะเพชรเอกจะสามารถใช้ความเก๋าเอาชนะได้หรือไม่ก่อนชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมาที่รายการนี้ครับศึก AJKF Sword Fight 2008นะครับนักชกญี่ปุ่นยกทีมเจอกันนักมวยไทยนะครับจัดขึ้นวันที่19กันยายนปี2008หรือตรงกับปีพ.ศ. 2551ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือเพชรเอกสอสวนพักดีครับเจอกับนาโอกิอิชิคาวะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด59กิโลกรัมกำหนด5ยกครับรายการนี้จัดโดย AJKF ครับหรือ All Japan Kickboxing Federation ครับแม้ว่าจะเป็นโปรโมชั่นจัดคิกบ็อกซิ่งก็จริงนะครับแต่ในญี่ปุ่นครับสมาคมหรือว่าโปรโมชั่นที่จัดคิกบ็อกซิ่งบางที่บางแห่งครับก็จะอนุญาตให้มีการใช้ศอกได้ครับซึ่งมวยคู่นี้ก็เช่นกันครับใช้ศอกได้นะครับกางเกงแดงคือนาโอกิอิชิคาวะนะครับ29ปีสูง177ซมครับเพชรเอกอายุ31ปีครับกางเกงน้ำเงินสูง170ซมครับเพชรเอกใส่กางเกงวินดี้ครับหัวด้านซ้ายหน้าเป็น1ทีครับทักทายไปอุ้ยทางด้านชิคาวะครับกระโดดต่อยนะครับมียื่นหน้ายื่นตาหลอกครับออกทรงเก่าครับสำหรับทางด้านของเพชรเอกนะครับเพชรเอกนี่เคยเป็นแชมป์อ้อมน้อยในรุ่น122ปอนด์ครับแชมป์เวทีมวยราบเนินในรุ่น122ปอนด์ครับและก็เป็นแชมป์เวทีมวยช่อง7สีในรุ่น126ปอนด์ด้วยในอดีตก็นะครับดึงหลบนี่ครับทีเด็ดลูกทีเด็ดของแกเลยก็คือผลักหรือดันให้คู่ต่อสู้นี่เข้าเชือกแล้วก็ตัดแข้งขวายาวๆนะครับยินหน้ายินตาหลอกครับมีซ้ายหน้าด้วยครับเตะสูงในดีทางเพชรเอกเคยต่อยกับบัวขาวบัญชาเมฆครับหรือบัวขาวปอประมุขมาแล้วนะครับ2ไฟผัดกันแพ้ผัดกันชนะอู้จังหวะนี้ครับศอกกลับใส่อิชิคาวะลูกนี้อิชิคาวะลื่นล้มลงไปเองครับเสียหลักล้มไปเองเคยต่อยกับบัวขาวมา2ไฟครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับบนหลังนี่ชิงแชมป์126ปอนด์ของอ้อมน้อยครับก็ทางเพชรเอกแพ้บัวขาวไปนะครับฟรีการ์ดนี่ฟรีเลยครับโยกพยายามจะหาอุ้ยจังหวะนี้ครับลื่นล้มครับเพชรเอกครับไม่เจ็บแต่เขินครับเกือบโดนทางด้านของนักชกญี่ปุ่นซ้ำนะฮะพยายามจะหลอกล่อให้ทางอิชิคาวะเดินเข้าหาครับอุ้ยจังหวะนี้ครับขวายาวๆอย่างที่บอกครับก็เตะหนักเตะแรงครับเหยียดขาไปครับหนึ่งทีครับเชื่อว่าเองก็แหมจะหาจังหวะเข้าก็กลัวแข้งครับก็กลัวขวาเนี่ยครับแล้วนอกจากนี้ทางเพชรเอกก็มีศอกด้วยมาที่ยกที่2ต่อครับยืนรอครับทางอิชิคาวะครับพร้อมไขว้ครับตายครับไอ้แข้งซ้ายเขี่ยไปก่อนครับ1ทีปรับขาสอบขาครับนี่ครับหมดขวา1ทีครับก็ยังหาจังหวะเข้าทำครับสำหรับอิชิคาวะครับพอทางเพชรเอกนี่อยากให้อิชิคาวะนี่เดินเข้าหาอยู่แล้วครับจะได้รอสวนรอโต้ครับนี่ครับขวาครับโต้ด้วยขวาอู้จังหวะนี้ครับแม่หมุนตัวสอกกลับครับเพชรเอกตัวทุกรูปแบบครับต้องดูทรงก็รู้เลยครับว่าเพชรเอกนี่แกอย่างเก๋าครับอาจจะซ้ำนี่ครับหมดขวาไปแม่ยังไม่เต็มแข้งเท่าไหร่นะครับอุ้ยจังหวะนี้ครับแลกศอกกันต่างคนต่างกระโดดฟันศอกนะครับโอ้ถ้าโดนเข้าไปนี่ได้เรื่องครับอุ้ยเสียหลักไปทีครับเพชรเอกตามแล้วครับตอนนี้ครับอุ้ยตับตอกหนึ่งทีครับอิชิคาวะเกี่ยวในแล้วแทงครับจับในแล้วแทงครับแม่จังหวะการเกี่ยวการแทงนี่ยังไม่สวยงามเหมือนนักมวยไทยหรอกครับคนเริ่มจะใช้ความใหญ่ได้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับอิชิคาวะครับอุ้ยเพชรเอกนี่เริ่มหลุดครับมีหลุดเหมือนกันครับ
อย่างว่าครับไปต่อยต่างถิ่นครับแล้วก็อายุอานามแกก็กำศึกมาเยอะแล้วครับเดินเข้าหาครับอิชิคาวะครับไปจะเข้านี่ก็เพชรเอกแกมีลูกจุกจิกกวนใจตลอดครับนี่ครับหดขวาจะออกซองครับยังไม่ทันได้ออกครับอิชิคาวะแกฉากหนีไปก่อนครับพยายามจับผักให้เข้าเชือกครับแล้วก็หดแข้งขวาลูกถนัดครับลูกนี้ครับเดลักล้มไปครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับชกกันใหม่อิชิคาวะยังเดินเหมือนเดิมครับอาจจะควงหมัดจะทำหมัดโปโลเหรอครับแม่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ชัดเจนครับสำหรับอิชิคาวะครับนี่ครับเพชรเอกมีทีครับออกลูกจิกครับด้านของอิชิคาวะทำอะไรไม่ถนัดจริงๆครับโดนเข่าไปทีโอ้จังหวะครับฟันศอกเน้นๆครับเอาเรียบร้อยครับกรรมการเบรกเกมเลยครับโอ้นี่ครับเพชรเอกโชว์นะครับเอาแตกจริงๆด้วยครับบริเวณเหนือคิ้วซ้ายนะครับโอ้โหกรรมการไล่ให้ไปมุมกลางครับโอ้โชว์เดียวเลยครับโอ้อันตรายจริงครับดูแพทย์สนามจะว่ายังไงครับเรียบร้อยครับแพทย์สนามไม่อนุญาตชกต่อครับกรรมการยุติการชกครับเพชรเอกครับชกกันมายกกว่าครับเพชรเอกนี่ควงศอกครับตอกไปดอกเดียวเท่านั้นครับเป็นฝ่ายเอาชนะ TKO แตกครับไปในยกที่2ครับด้วยเวลา2นาที59วินาทีครับดูภาพช้าครับอีกวินาทีจะหมดยกแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหศอกขวาครับโอ้เป็นจังหวะที่ทางอิชิคาวะแกดึงตัวหลบครับแล้วมันติดเชือกครับพอมันติดเชือกปุ๊บนี่มันไม่มีพื้นที่ให้หลบครับนี่ครับโอ้ยเต็มๆครับโอ้จามเต็มๆเลยครับแตกด้วยครับโอ้โชว์ฟอร์มได้เรียกว่าสวยสดงดงามครับสำหรับทางด้านของเพชรเอกสอส่วนพักดีครับปัจจุบันเพชรเอกก็เป็นทีมงานนะครับก็สอนมวยอยู่ที่ขุนศึกมวยไทยที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งค่ายขุนศึกมวยไทยนี่ทางด้านยอดมวยไทยของเรารายหนึ่งนะครับนั่นก็คือแข้งกิโยตินนะครับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับเจ้าของแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอร์เวทก็เคยไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายขุนศึกมวยไทยมาแล้วด้วยรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วอย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมด้วยนะครับทางช่องของเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ